ลูกคือดวงใจของแม่ทุกลมหายใจน้องคือคนที่สำคัญที่สุดของแม่น้องคือของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตของแม่แม่อยู่ได้มีชีวิตดำเนินอยู่เพื่อลูกวันนี้แม่รู้ว่าน้องต้องทนลำบากกับแม่อยู่ดูแลได้ทุกสิ่งทุกอย่างครับแม่เราสองคนไม่เคยแยกจากกันน้องเป็นเด็กดีเป็นว่าบุรุษลูกประชาที่ดูแลแม่อย่าแม่ไม่สบายคอยเป็นหัวเป็นใหญ่ยาแม่ทุกครั้งผู้ใส่ไม่ทำเพื่อทุกครั้งอย่างนี้ทำเงินน้องต้องโทรถามแม่ทุกครั้งทุกวันว่าแม่ถึงนี้ทำเงินแล้วเลยแม่รู้ว่าน้องหัวใหญ่กลัวแม่เป็นอันตรายมันเป็นความรักของน้องปอนที่ทำให้แม่ตลอดเวลาเราจะมีกันและกันตลอดไปแม่สัญญาจะดูแลตัวเองให้ดีน้องต้องดูแลตัวเองให้ดีเป็นคนดีต่อตัวเองและผู้อื่นไม่เบียดเบียนผู้อื่นรักลูก